มทบ38เดินหน้าสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและถวายผ้าห่มกันหนาวเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาพลตรีคณิศรอาสมะผู้บัญชาการทหารมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยพันโทสลารักษ์ชูสกุลผู้บัญชาการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำทีมพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดแพทย์เดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยือนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งผักปลอดภัยเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันดีน่านและกล่องยาเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน2ครอบครัวได้แก่นางศรีวัยแสนคุณนาอายุ54ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปในมีฐานะยากจนและนางสมโลกาอายุ88ปีมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงราษฎรในพื้นที่บ้านบ่อหลวงหมู่ที่1ตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านซึ่งมีความซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ต่อมาเวลา 14:30 น.ได้ร่วมถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณรณโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ่อหลวงวิทยาธรรมตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระภิกษุสามเณรที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในห่วงนี้ซึ่งจังหวัดน่านได้เข้าสู่ฤดูหนาวและพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้งแล้งเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคมและมกราคมในช่วงเช้าจะมีหมอกหนาและหมอกลงจัดราษฎรที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารจะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงเป็นการช่วยเหลือแก่พระภิกษุสามเณรในสถานศึกษาเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นตามภารกิจทหารที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับสามารถเมฆใจดีรายงาน